ครับสวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษจากซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเรามาฟังรายการสดๆเรื่องอยากรู้วิธีการเอาชนะเจ้าและอยากรู้ว่าจะให้ทักษิณทำตัวอย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าหักหลังคนเสื้อแดงกับคุณเนกซานฟรานซิสโกกับสักครู่นะครับก่อนที่จะเริ่มรายการผมเองต้องนำแถลงการฉบับที่หนึ่งขององค์การเสรีไทยโดยเลขาธิการท่านจารุพงษ์เรืองสุบรรณมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพราะยังมีข้อที่เราจะต้องควรเรียนรู้ถึง6ข้อด้วยกันในตอนท้ายๆแล้วคุณอเนกซานฟรานจะมาเป็นผู้อธิบายในแต่ละข้อแต่ละข้อจนครบ6ข้อแล้วก็จึงมาตอบคำถามที่ได้ตั้งคำถามไว้ที่หัวเรื่องในต้นรายการนี้เองครับครับได้โปรดฟังเสียงแถลงการฉบับที่1ขององค์การเสรีไทยกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านขณะนี้ประเทศไทยของเราได้คืนสู่ระบอบเผด็จการสุดขั้วอีกครั้งหนึ่งระบอบทหารที่เรียกตนเองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ใช้กำลังอย่างผิดกฎหมายไทยและกฎหมายสากลเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างอุกอาจโดยปฏิบัติไม่ต่างจากโจรที่เข้าปล้นทรัพย์ต่างแต่ว่าทรัพย์นี้คืออำนาจอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์การกระทำครั้งนี้จึงถือว่าละเมิดหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักประชาธิปไตยและยังทำลายย่ำยีสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นับเป็นอาชญากรรมอันใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทยการโฆษณาว่าพวกเขาต้องกระทำการยึดอำนาจโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และคำสัญญาว่าจะคืนความเป็นปกติสุขให้กับสังคมไทยนั้นแท้จริงแล้วก็คือการโกหกหลอกลวงขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อเห็นผิดเป็นชอบเห็นปีศาจอสุรกายเป็นเทวดาอารักษ์จนท้ายที่สุดก็หวังให้เห็นว่าระบอบเผด็จการดีกว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้นำเผด็จการของโลกและของไทยพยายามปลูกฝังแต่ประสบความล้มเหลวเรื่อยมาประชาชนไทยได้ตาสว่างและยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและยอมรับในวิวัฒนาการทางสังคมจึงต้องประกาศปฏิเสธอำนาจของคณะรัฐประหารตลอดจนผลพวงใดๆของการรัฐประหารในครั้งนี้โดยสิ้นเชิงคณะคสช.ที่ร่วมมือกับเผด็จการซ่อนรูปอื่นๆในประเทศไทยขณะนี้ไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่จะนำพาประเทศไปสู่สันติสุขและความปรองดองได้เลยเพราะพวกเขาเองที่ได้ร่วมกันสมคบคิดวางแผนก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศและลักลอบสนับสนุนขบวนการโค่นล้มทำลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนตั้งแต่ต้นเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลววงจรประชาธิปไตยหยุดชะงักและใช้ผลพวงที่พวกเขาได้วางแผนจะทำมาโดยตลอดเป็นเงื่อนไขประกาศการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินการกระทำของคณะรัฐประหารและเครือข่ายดังกล่าวนี้จึงถือเป็นอาชญากรรมที่ได้สร้างความแปรเปื้อนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยเราขอประณามการ
ภาพประชาชนไทยและชาวต่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจนประเทศไทยขณะนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวแม้ในอนาคตอันใกล้คณะทหารจะถ่ายโอนอำนาจไปสู่หุ่นเชิดในรูปแบบใดๆก็ตามแต่กลไกที่ทำลายความก้าวหน้าของประเทศชาติและวงจรอุบาทนี้ยังคงกดทับย่ำยีอำนาจอธิปไตยของประชาชนอยู่ต่อไปเราจึงต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อทวงคืนสิทธิเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาเป็นรากฐานของสังคมไทยต่อไปเพื่อให้เจตนาลมของประชาชนไทยที่จะล้มล้างอำนาจอันชั่วร้ายให้หมดสิ้นแล้วสถาปนาระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของเป็นผู้ใช้และเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ให้เป็นจริงให้ตรงได้ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธอำนาจเผด็จการของคณะคสช.และผลพวงทั้งปวงที่จะตามมาและขอประกาศจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย The Organization of Free Thai for Human Rightsand democracy ขึ้นณเวลาย่ำรุ่งของวันที่ของวันอังคารที่24มิถุนายนพุทธศักราช2557เพื่อให้องค์กรนี้รองรับแนวความคิดและการปฏิบัติการทุกชนิดของผู้ที่มีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ประชาธิปไตยจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันโดยที่แนวความคิดและการปฏิบัติการนั้นต้องไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนหลักกฎหมายสากลและหลักการไม่ใช้ความรุนแรงใดๆเสรีไทยเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งในสำนึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความใฝ่เสรีภาพการรักษาศักดิ์ศรีของสามัญชนไทยได้เป็นอย่างดีจึงถือเป็นชื่อมงคลเหมาะแก่การทำหน้าที่ประสานการต่อสู้เพื่อทวงคืนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของประชาชนไทยจากทุกมุมโลกดังที่บรรพบุรุษของไทยได้เคยกระทำการมาแล้วข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจึงได้มีมติร่วมกันในการจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการก่อตั้งดังนี้ 1. ต่อต้านระบบเผด็จการทหารและเครือข่ายอำมาตย์เพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 2. ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยให้มีความถาวรและเป็นเสาหลักของสังคมไทย3. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคเสรีภาพและสันติภาพ 4. ส่งเสริมระบอบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม 5. ปฏิรูปวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย 6. พัฒนาคุณภาพประชาชนไทยสู่ความเป็นสากลนับแต่นี้ไปให้ถือว่าองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเพื่อเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ของประชาชนทุกฝ่ายที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและโค่นล้มระบบเผด็จการประกาศนัดย่ำรุ่งวันอังคารที่24เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557ข้าพเจ้านายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการครับก็ขอสวัสดีกับคุณอเนกซานฟานซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็จะมาคุยกันในเรื่องของสำหรับองค์กรองค์การสิทธิเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่มีนายจารุพงษ์เป็นเลขาธิการครับ
ด้วยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น6ข้อครับก็ขอเชิญพี่อเนกซานฟานได้เลยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับสวัสดีจะพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นรายการพิเศษนะวันนี้เป็นรายการพิเศษจะคุยกันเบาๆสาระสำคัญก็มีหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องของคนแสดงด้วยกันนะทิศทางความเป็นมาของคนแสดงกับคนเสื้อเหลืองกับคนที่เราเรียกว่าสลิมนะมันเป็นทิศทางอย่างไรมันมีความคิดอย่างไรคนไทยมีวัฒนธรรมคิดแบบใดนะเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่สิ่งที่ตัวเองคิดนะก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าอะไรที่มันเป็นสาระวันนี้ที่แบบคุยกันแบบสบายๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยเครียดมากแล้วก็อยากเห็นคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยไหนๆเขาไหนๆแล้วพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าพวกเราก็สู้กันมาตลอดระยะเวลาเนี่ยคือผมเองน่าจะประมาณ9ปีก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี49ซึ่งการต่อสู้น่ะมันก็มีความรุนแรงพอสมควรพอปี50ก็หลังจากที่ยกเลิกการเลือกตั้งครั้งแรกก็โดน112เลยนะก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นในคดีของผมที่เมืองลอสแอนเจลิสซึ่งคนไทยประเภทมาอยู่เมืองนอกแล้วนะแต่พยายามที่จะเอามาเป็นเมืองคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยปิดกั้นเสรีภาพกันเองนะละเมิดสิทธิคนที่อยู่ในประเทศอเมริกากันเองนะเอาสิทธิคนอเมริกันเนี่ยไปฟ้องร้องที่ประเทศไทยนะเอากฎหมายประเทศไทยมาใช้กับคนเมืองนอกแม่งมั่วไปหมดเลยคือคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเข้าสาระเนี่ยผมต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนไทยที่อยู่เมืองนอกเมื่อไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยพวกคุณเคารพกฎหมายที่อยู่คุณอาศัยอยู่หรือคุณยังเคารพกฎหมายไอ้ส่วนตีนประเทศส่วนตีนมาตรา112ที่ใครตำหนิรัฐในหลวงไม่ได้ว่าไม่ได้แค่ผมพูดคำว่าไอการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมันมีพ.ร.ก.ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยการที่จะไปเอาเงินกับพันตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภท่านประธานกกต.สมัยนั้นเนี่ยนะ 6,000 ล้านบาทสมัยนั้นมันเป็นพันธมิตรไม่ใช่กปปส.ผมก็พูดว่าไอการกำหนดการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าคุณจะไปเอาความรับผิดชอบกกต.เนี่ยผมก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมันควรจะเอาความรับผิดชอบของคนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งเลยเพราะการจัดงานหรือการจะจัดงานอะไรเนี่ยถ้าผู้จัดกำหนดให้มีการจัดขึ้นมาเนี่ยนะผู้จัดก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่างกรณีการเลือกตั้งผมก็แสดงความคิดเห็นเป็นรายการสถานีโทรทัศน์ IPTV ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี50ผมก็บอกการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยถ้าหากพวกคุณเนี่ยพันธมิตรเนี่ยจะไปเอาให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนี่ยมารับผิดชอบเงินจำนวน 6,000 ล้านบาทที่ยกเลิกที่แปลการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะเนี่ยผมว่าพวกคุณคิดผิดแล้วพวกคุณควรที่จะไปเอาความรับผิดชอบที่ผู้ที่เซ็นลงพระประมาภิไธยกำหนดให้มีการเลือกตั้งก็คือในหลวงก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะในหลวงเป็นผู้เซ็นให้มีการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นผมพูดแค่นี้เนี่ยคนไทยที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยเข้าชื่อกัน10กว่าคนยื่นไปให้สถานกงสุลทั้งที่ไอ้คนส้นตีนพวกนั้นน่ะไอ้10กว่าคนน่ะมันอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกามันควรจะมาต้องการให้ผมได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ไอ้คนบ้าๆบอๆพวกนั้นน่ะซึ่งมาอาศัยแผ่นดินที่เขาเจริญแล้วอยู่ที่เขามีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่นะมีกฎหมายคุ้มครองคนผู้นี้กับเอาชื่อผมเนี่ยเข้าชื่อกันยื่นเรื่องไปทางสถานกงสุลใหญ่ลอสแอนเจลิสสมัยนั้นเพื่อให้ดำเนินการจัดการกับผมยัดข้อกล่าวหาให้ผมเอากฎหมายมาตรา112ให้ผมคือผมไม่เข้าใจคนชนตีพวกนี้ว่ามาอาศัยอยู่ประเทศนี้แต่ดันเอาคนอเมริกันด้วยกันเนี่ย
กไปเป็นเหยื่อของคนกฎหมายในประเทศไทยนะและไอ้กฎหมายส้นตีนประเทศไทยก็ไม่จัดการกับคนอเมริกันคือผมยังงงไอ้โลกนี้มันโลกส้นตีนมันเป็นอะไรกันเนี่ยกฎหมายประเทศนี้คือตกลงสรุปว่าไอ้ประเทศอเมริกานี่มันเป็นเมืองขึ้นตกเป็นของประเทศไทยไปแล้วเหรอคือไอ้กองศูนย์ก็บ้าจี้ไอ้คนส้นตีนพวกนี้ก็บ้าจี้คือมันทำเป็นกระบวนการจนเกิดมาเป็นรูปลักษณ์ออกมาจนมีกฎหมาย1-2เนี่ยจัดการผมจนได้ดูมันทำกันสิทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้มันมีกรอบในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนอเมริกันครับโดยความจริงแล้วอ่ะแต่ไอ้คนส้นตีนพวกเนี้ยมันก็ทำให้มันเกิดขึ้นจนได้ก็ดูสิให้ดูคนชาตินี้เนี่ยนอกจากโง่เป็นควายแล้วยังเหี้ยบริสุทธิ์ยังมีพยายามทำให้มันมีความเหี้ยมันเกิดขึ้นน่ะเป็นรูปลักษณ์ของมันให้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมต้องเอามาอ้างและเอามาใช้เอามาพูดให้ท่านฟังได้รับฟังว่าบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยบางสิ่งเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แต่บางสิ่งเนี่ยมันก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นจนได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งบางสิ่งเนี่ยมันทำไม่ได้แต่คนก็ทำให้มันเกิดขึ้นจนได้อย่างกรณีการยึดอำนาจยึดแล้วยึดอีก8ปียึดครั้งหนึ่งมันก็ยึดกันอีกยึดกันอีกมันก็อยากพยายามลงเปิดลงคะแนนเลือกตั้งกันอีกคือมันทำไปทำมามันจนทำให้ประเทศชาติเนี่ยเกิดความล้าหลังเกิดขึ้นคนที่รับผิดชอบมันก็ไม่สนใจว่าคนที่อยู่ในประเทศชาติเนี่ยมันจะได้รับความเดือดร้อนไหมคนที่ยึดอำนาจมันก็ต้องการแสวงหาอำนาจเพื่อเอาผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการเพื่อที่ต้องการให้ตัวเองเนี่ยมีผลประโยชน์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากคนเนี่ยเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นจากคนไทยเนี่ยเป็นคนคิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดว่าความคิดของตัวเองเนี่ยถูกต้องแล้วต้องให้คนอื่นเนี่ยมาคิดตามตัวเองมาคิดตามความคิดของตัวเองซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันก็พยายามจะให้คนอื่นเนี่ยมาคิดตามตัวเองนี่คือสัญชาติคนไทยเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยมันมีการพูดคุยกันหลายคือพูดเนี่ยพูดง่ายคือหลายกลุ่มหลายองค์กรหลายสีหลายสถานะที่คนพูดกันทั่วไปหมดเรื่องของคนแสดงเรื่องของเสรีไทยเรื่องของการเปลี่ยนระบอบคือปัญหาพวกนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับผมต้องยอมรับว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยที่ตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่เราสู้กันมาเนี่ยถ้าผมขอนับใช้เวลาจำนวน 8-9 ปีก็แล้วกันซึ่งไอ้8-9 ปีที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยบอกคำตรงว่าเหนื่อยแล้วก็มีหลายคนเนี่ยท้อแล้วก็ถอยออกไปหลายคนมีคนทั้งท้อมีคนทั้งถอยแล้วมีก็คนเข้ามาใหม่ทดแทนที่ท้อถอยออกไปเข้ามาใหม่ทดแทนที่ซึ่งผมเองผมก็ยังคงต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดอยู่อย่างเงี้ยแล้วไอ้จุดประสงค์หรือความต้องการของผมมันก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะสิ่งใดที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องในสังคมเราก็ต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ต้องช่วยกันตอบโต้ติติงให้มันเกิดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ต้องการผลประโยชน์แต่ไอ้ผลประโยชน์ที่แต่ละคนต้องการเนี่ยเมื่อมันมีผลเสียต่อผู้อื่นหรือมีผลไม่ดีต่อสังคมเนี่ยเราก็ต้องนำมาตรวจสอบเราก็ต้องมาติดตีงกันว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงต้องปฏิบัติอย่างนี้สิ่งที่พวกเรากำลังทำตลอดระยะเวลา8-9 ปีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในสังคมคือเราต้องยอมรับว่าการทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยซึ่งผมหรือวุฒิไซที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกในสังคมหรือการทำหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่สำนึกว่ายังเป็นคนไทยอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศเราก็ยังมีความสำนึกในความเป็นคนไทยได้จากหนึ่ง
เราเห็นว่าปัญหาสังคมไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเกิดขึ้นเราอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยเมื่อเราเห็นรูปแบบหรือการบริหารประเทศที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราก็อยากจะนำตัวอย่างที่ดีเนี่ยไปปรับปรุงหรือแก้ไขบ้านเกิดเมืองนอนของเราและชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่พวกมึงทำกันอยู่เนี่ยโลกที่เขาเจริญแล้วมันไปถึงไหนแล้วไอ้สันดานเร็วๆที่มึงกำลังทำกันอยู่เนี่ยยึดอำนาจบ้างอะไรบ้างเนี่ยชาติอื่นเขาไม่ทำกันแล้วนี่คือหน้าที่ที่เราต้องนำมาเปรียบเทียบและนำเสนอให้ท่านผู้ฟังหรือสังคมได้รับรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่พวกเราต่อสู้สิ่งที่พวกเราทำกันเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรเรามีเจตนาอะไรนะที่ช่วยกันคนละไม้คนมือทำให้สังคมเกิดมีเสียงสะท้อนเกิดขึ้นว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักการของสากลนี่คือหน้าที่ของพวกเราก็เอาละก่อนที่จะรอบเริ่มเรื่องผมก็เลยต้องขออนุญาตท้าวความว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้รับฟังแล้วก็มีโอกาสที่เพื่อนฝูงกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นทำงานร่วมกันในกระบวนการและต่อสู้ด้วยกันเนี่ยก็เรียกประชุมว่ามีรายการสถานีวิทยุรัฐรายการหนึ่งว่างั้นเถอะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องบอกว่ารายการของยุทธ LA เนี่ยล่ะนะได้มีการเชิญบุคคลคนหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรายการผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยการแสดงความคิดเห็นในรายการนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคนที่จัดรายการมันเป็นสิทธิ์ของคนที่เขาเนี่ยสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้ในเมื่อผู้จัดเนี่ยเชิญเขาเข้ามานะแต่เหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อผมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเข้าไปผู้ที่เข้าร่วมประชุมเขาก็ตอบกลับมาว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมคิดแต่การแสดงความคิดเห็นของคนที่แสดงความคิดเห็นในรายการนั้นน่ะมันเป็นการกล่าวหาคนอื่นซึ่งการกล่าวหาคนอื่นนั้นมันไม่มีหลักฐานมันเป็นการกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับความคิดของตัวเองเมื่อผมได้ยินคำนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเมื่อผู้ร่วมประชุมเนี่ยเขาตอบคำถามมาว่าผู้ที่เข้าไปแสดงความเห็นในรายการวิทยุเนี่ยมีเจตนาที่กล่าวหาผู้อื่นโดยใช้ความคิดของตัวเองปราศจากหลักฐานโอ้นี่นี่โดนเต็มๆเลยความคิดตัวเองปราศจากหลักฐานเนี่ยนี่โดนเข้าไปเต็มๆเลยแค่ไอ้ความคิดตัวเองเนี่ยมันจะมาโดนเข้าไปแล้วแต่ปราศจากหลักฐานเนี่ยมันยิ่งโดนเข้าไปไหนกระทงเลยเพราะนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนฝูงตอบกลับมามันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าสังคมเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีกระบวนการที่ทำให้สังคมเนี่ยว่ายเขวหรือทำให้สังคมเนี่ยถูกชี้นำไปในทิศทางที่ถูกปิดเนี่ยทำให้สังคมถูกชี้ทางชี้นำไปในทิศทางที่ผิดเนี่ยก็หมายความว่ามีผู้มาวิพากษ์วิจารณ์เป็นวิทยากรเอาความคิดของตัวเองมาแล้วก็กล่าวหาคนนู้นคนนี้ไปทั่วสเปรย์สปามั่วไปหมดเนี่ยไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ชั่วไอ้นั่นด่าเขามั่วไปหมดเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบุคคลประเภทอย่างนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันไม่ต่างกับกลุ่มพันธมิตรมันไม่ต่างกับสลิ่มที่มันด่านายกทักษิณที่มันด่าคนเสื้อแดงมาตลอดระยะเวลาเนี่ย 8-9 ปีเนี่ยนะว่าแดงควายมั่งด่าไอ้นี่ถูกก็เรียกใช้ไหมไอ้นี่เป็นขี้ข้าทักษิณมั่งไอ้การความคิดกล่าวหามโนแบบนี้เนี่ยมันเป็นสันดานของพวกสลิ่มแล้วมันก็เป็นสันดานของคนไทยจริงๆเราไม่สามารถแยกสลิ่มแยกแดงแยกอะไรมันเป็นสันดานของคนไทยจริงที่ชอบอวดเก่งอวดรู้อวดคิดอย่างงู้นอย่างนี้ตัดสินกูเก่งกูรู้ดีไปหมดนี่คือสันดานคนไทยจริงๆอย่าไปแยกว่าอันไหนสลิ่มอย่าไปแยกว่าอันไหนเป็นเสื้อแดงอย่าไปแยกว่าอันไหนเป็นกปปส.มันเหมือนกันไปหมด
พราะตราบใดที่คนเนี่ยความเป็นคนที่มันยังไม่มีความพัฒนาความคิดของตัวเองเนี่ยให้มันสอดคล้องและมีความเป็นธรรมอยู่ในหัวใจหรือมโนธรรมอยู่ในจิตใจเนี่ยคนพวกนี้มันก็เอาความคิดของตัวเองมาใช้มันก็ทำให้ทิศทางของสังคมเนี่ยถูกบิดเบือนไปเพราะนั้นหลังจากที่เพื่อนผงผมแนะนำมาผมก็เกิดมีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากฟังคลิปรายการว่าเขาพูดอะไรกันบ้างในคลิปรายการก็เกิดการเมื่อผมฟังแล้วมันก็มีอาการเก่าๆก็คือด่านายกทักษิณด่าเสรีไทยคือการด่าพวกนี้ผมมีความชินว่าวันๆเอาแต่ด่ากันวันๆเอาแต่กล่าวหากันวันๆคือที่พูดเนี่ยมันชินแต่สาระของคำตอบเนี่ยมันต้องมีถ้าคุณจะไปด่าคนแล้วไม่มีคำตอบไม่มีสาระเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการมานั่งวิเคราะห์กันที่คุณกล่าวหาเขาที่คุณด่าเขามันมีสาระมันมีหลักฐานอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีที่กล่าวหาว่าท่านจารุพงศ์เนี่ยเป็นแดงอวยเจ้าเป็นแดงที่พาจะกลับพาคนเสื้อแดงนี่กลับไปเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ขัดต่อความจริงแล้วมันผิดหลักแล้วมันถูกผิดอีกหนึ่งกระทงแล้วคือไอ้วิทยาจอยไอ้รายการที่มันมาจัดเนี่ยมันเป็นการจัดเอาคนมาโกหกให้คนฟังมันเป็นรายการนี่มันเป็นพิษเมื่อรายการเป็นพิษเนี่ยผมถามว่าเราควรส่งเสริมรายการพวกนี้มั้ยเราควรชื่นชมรายการแบบนี้มั้ยถ้าผมถามดูเนี่ยถ้ารายการมันเป็นพิษอ่ะมันไม่มีมูลอ่ะมันไม่มีผลถูกต้องมันไม่มีผลประโยชน์สำหรับสังคมเนี่ยมันไม่มีสาระผมถามไอ้รายการแบบนี้มันเป็นพิษเป็นภัยมั้ยไอ้คันจะคิดว่ามันเป็นเสรีภาพของผู้จัดคำว่าเสรีภาพเมื่อกี้ผมก็เรียนให้ท่านฟังไปให้ทราบเบื้องต้นแล้วว่าเสรีภาพมีกันทุกคนใครอยากจัดจัดไปเลยใครอยากทำมาเลยเสรีภาพนี่มันต้องเป็นเสรีภาพอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องครับมาเรียกร้องอุ้ยฉันมีเสรีภาพฉันก็อยากจะพูดเหมือนกันเสรีภาพแต่ถ้าเกิดมันเป็นพื้นฐานของความถูกต้องไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่ถ้าเกิดพวกคุณมีเสรีภาพก็นึกอยากไอ้มีโกไอ้มีหักหลังไอ้มีใช้ไม่ได้นี่จะต้องไปทำอย่างนั้นไอ้นี่มันไม่เสรีภาพครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนเหี้ยๆมาจัดรายการด่าคนเล่นไม่ใช่เสรีภาพครับเอาไปคิดดูอะไรคือเสรีภาพอะไรคือความถูกต้องอะไรคือภัยของสังคมมันเป็นรายการที่เอาคนเหี้ยๆมาด่าคนบริสุทธิ์ผมถามว่าท่านจรุพงศ์เนี่ยเขามีพฤติกรรมตรงอย่างที่ตัวเองคิดตัวเองพูดอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีหลักฐานชัดเจนเหรอที่เขาเป็นแดงอวยเจ้าพี่ต้องพาคนกลับไปเลือกตั้งอีกครั้งนึงเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนเหรอพวกคุณถึงกล้าพูดคำพวกนั้นออกมาจากปากของคุณคุณมีหลักฐานเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่าผมเองควรจะขอคุณยุทธ LA เนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นบ้างก่อนที่จะจัดรายการวันนั้นคุณยุทธ LA รู้เลยว่าผมจะพูดเรื่องอะไรเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเราตกลงกันเรียบร้อยแต่พอถึงเวลาเนี่ยคุณยุทธงงไปหมดเลยไม่เข้าใจว่าผมพูดเรื่องอะไรที่จริงคุณยุทธควรจะรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นรายการเมื่อครั้งที่แล้วได้ทำไปเมื่อผมเอาความจริงมาพูดเอาเหตุผลมาคิดมันก็ต้องเปิดโอกาสให้ผมพูดมันก็ต้องเปิดโอกาสให้ผมคิดเพราะผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขามาพูดนั้นน่ะมันมีหลักฐานไหมเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าเปิดโอกาสให้ผมพูดผมก็พูดตามนี่สไตล์ของผมอ่ะมันมีความผิดอะไรล่ะแล้วผมพูดผมก็เอ่ยชื่อเจ้าทรงคนแต่ผมไม่ได้หมายถึงคุณสุริสาเลยไม่ได้หมายที่คุณสุทัศนาเลยซึ่งคุณสุทัศนาเองก็เคยเจอกับผมที่เบลเยียมครั้งที่ผมไปประชุมที่ศาล ICC เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันน่ะ
แล้วก็ไม่มีการขัดใจอะไรกันเลยแต่คุณสรุปสากลับมโนไปเองหาว่าผมไปกล่าวหาซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้หมายถึงคุณเลยเอาไปคิดใหม่นะเสรีภาพคุณมีอยู่แล้วแต่ผมกำลังหมายถึงคนที่มากล่าวหาคุณท่านจารุพงษ์ผมหมายถึงคุณสะพ้ายครับที่ไปกล่าวหาท่านจารุพงษ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องนั่งคุยและอธิบายความให้ฟังว่าการต่อสู้หรือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยพวกเราต้องมีกติกาครับผมเองผมไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปที่นปช USA อย่างทุกวันนี้ที่จะไปกล่าวหาคนนู้นกล่าวหาคนนี้ผมไม่สามารถทำได้แต่ผมสามารถชี้แจงได้ครับเวลานี้ที่ผมกำลังนั่งคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ผมกำลังชี้แจงให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรครับอะไรคือสิ่งที่ผิดปกติอะไรที่ผมนำเสนอได้อะไรที่ผมนำเสนอไม่ได้อะไรที่ผมกล้าแสดงออกผมกล้าบอกชื่อครับแล้วผมไม่จำเป็นต้องมั่วเดี๋ยวแบบคนอื่นครับก็ผมที่ของจริง 100% แล้วก็มีโลโก้นานเป็น 8-9 ปีแล้วของผมที่ของจริงครับเพราะถึงผมจะพูดวันนี้จะมีใครมาตอบโต้ผมเชิญเลยแล้วผมก็ไม่มีเวลาที่จะทะเลาะกับใครเพราะบอกผมมีเวลาที่จะเดินหน้านำการเปลี่ยนแปลงให้มันสู่พี่น้องประชาชนโดยตรงเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยนี่คือหน้าที่ของผมแล้วผมไม่มีเวลาจะไปทะเลาะกับใครด้วยแล้วผมไม่มีเวลาที่ไปแก้ตัวให้ใครด้วยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อผมเห็นว่าคนมากล่าวหามาใส่ร้ายในรายการเนี่ยมันเป็นคนผิดครับคนผิดครับผิดในสังคมครับจู่ๆคุณจะให้คนนู้นคนนี้มาด่าคนเนี่ยผมเมื่อผิดแล้วหน้าลงโทษหน้ารับโทษก็คือหมายความว่าต้องหน้าตบปากครับเมื่อคนผิดจะมาหน้าตบปากครับจู่ๆก็ไม่ว่าคุณเปิดโอกาสคนนั้นคนนี้คนนี้มาด่าเขาทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการทำผิดเปิดโอกาสให้คนทำผิดครับคนทำผิดเมื่อจับได้แล้วเนี่ยจับได้คาหนังคาขาวอย่างเนี้ยมันน่าตบปากนี่คือการลงโทษครับสังคมต้องลงโทษอย่างนี้ครับคุณจะปล่อยให้คนนู้นคนนี้มันมาจัดรายการด่าเขาจัดคิดบอกว่ามีเสรีภาพในการด่าจัดคิดในการใส่ร้ายคนไอ้นี่ไม่ใช่ครับไอ้นี่เป็นภัยต่อสังคมนะครับสถานีวิทยุรายการพวกนี้เป็นภัยเลยครับมันไม่ใช่เสรีภาพหรือมันไม่ใช่การสร้างสรรค์รายการวิทยุรายการที่เป็นสื่อสาธารณะเนี่ยมันต้องสร้างสรรค์ให้สังคมมีข้อมูลมีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่เอาคนนู้นคนนี้มาด่าคนนี้มายัดข้อกล่าวหาคนนี้ไอ้นี่ไม่สู้ไอ้นี่เอาหลักฐานมาเมื่อมีหลักฐานแล้วคุณมาพูดได้ถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณอย่ามาพูดมันเป็นการใส่ร้ายเวลานี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยผมจะบอกให้มันเป็นสังคมน่ากลัวเพราะคนไทยแต่ละคนมันอวดเก่งไปหมดมันคิดอะไรขึ้นมามันต้องเอาอย่างได้อย่างใจอย่างนั้นเลยพอใครเขาเห็นต่างหน่อยเขาท้วงติงหน่อยแก้แค้นกันแล้วโกรธเขาแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วโกรธเขาเนี่ยผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะสิ่งที่ผมมีความปรารถนาที่จะไปอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าสาระของรายการมันจะต้องหนึ่งอยู่เป็นรูปแบบของประโยชน์ประชาชนจริงๆผู้ฟังต้องได้รับผลประโยชน์ผู้ฟังต้องได้รับสิ่งดีๆผู้ฟังต้องได้รับความจริงเท่านั้นครับนี่คือสาระใครจะมาพูดอะไรเนี่ยมันเป็นเสรีภาพแต่คุณต้องเอาความจริงมาพูดให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องรับรู้ข้อมูลเท่านั้นครับไม่ใช่เอาเรื่องตอแหลมาพูดไม่ใช่เอาเรื่องที่กูฝันมามันโนมากูเกลียดไอ้นี่มีความอาฆาตมากูจะใส่ร้ายมันกูจะด่ามันกูจะอาฆาตพยาบาทมันไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันพวกเดียวกันมันง้อไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของวิทยากรมันไม่ใช่ลักษณะของนักต่อสู้มันเป็นกระบวนการพวกตีลาน้ำ
ันเป็นกระบวนการพวกอตีลาน้ำมือไม่พายเอาตีลาน้ำแต่อวดเก่งทุกรูปแบบฉันต้องทำอย่างนั้นเอาอย่างนี้สิทักษิณต้องทำอย่างนี้สิพอเขาไม่ทำปุ๊บไอ้นี่หักหลังเลยเพราะฉะนั้นเรื่องรายการของสถานีวิทยุยูทีเอเนี่ยผมจะบอกให้ผมจำเป็นที่จะต้องใช้โอกาสของผมเนี่ยไปชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโอกาสของผมชี้แจงผมชี้แจงผมไม่ได้ไปด่าใครผมไม่ได้ไปตำหนิใครผมไปชี้แจงนะชี้ให้เห็นว่าการทำรายการทำการทำประโยชน์ให้สังคมเนี่ยคุณต้องเอาความจริงมาเผยแพร่ไม่ใช่ไปเอาคนนู้นคนนี้มาด่าคนใส่ร้ายคนกล่าวหาคนนี่คือเจตนาของผมและผมไม่ได้ว่าใครนี่คือเจตนาของผมและหลักฐานการใส่ร้ายการด่ามีอยู่ในรายการไปฟังได้ที่ไปกล่าวหาท่านจารุพงศ์ที่ไปกล่าวหาเสรีไทยที่ไปกับกระบวนการเสรีไทยผมจะบอกให้เป็นกระบวนการที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพครับใครๆก็เป็นได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับท่านจารุพงศ์ใครๆก็เป็นได้เวลานี้เสรีไทยมีทั่วโลกเสรีไทยเกิดจากอะไรเสรีไทยก็เกิดจากคนที่มีความพัฒนาทางจิตใจมีความเจริญแล้วในระบอบประชาธิปไตยมีความคิดเจ้าหน้าจากมีทั้งแดงมีทั้งสลิ่มเข้ามาด้วยเป็นเสรีไทยซึ่งเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเขาอยากเห็นความก้าวหน้าของประเทศชาติก็เห็นความล้าหลังของการที่ทำแรกก็เห็นการเอาเปรียบของทหารที่มาทำเหี้ยแล้วก็มีกฎหมายนิรโทษกรรมที่ในหลวงออกให้ทำเหี้ยอะไรก็ไม่ผิดมันมีที่เดียวในโลกไอ้สลิ่มกับปปส.มันจะเปลี่ยนความคิดมันเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วมันมีแต่ไอ้พวก LA หรือไอ้พวกคนไทยต่างประเทศยังดักดานอยู่ยังเป็นเหยื่อของสื่อมวลชนที่เมืองไทยอยู่เพราะเขาคือเขานำเสนออะไรพวกนั้นขี้ข้าสื่อมวลชนเนี่ยมันเหมือนกับขี้ข้าของอำมาตย์ขี้ข้าคนที่มีผลประโยชน์ขี้ข้าของกลุ่มอิทธิพลกลุ่มหนึ่งแม้กระทั่งนายทุนนะซึ่งได้รับผลประโยชน์ที่พยายามปกป้องผลประโยชน์ไม่ให้ตกไปอยู่กับมือของประชาชนสื่อสารมวลชนพวกนี้ต้องการปกป้องผลประโยชน์ให้คนกลุ่มเดียวคือพวกนายทุนมันก็พยายามที่บิดเบือนข่าวสารพัดไอ้นักข่าวไอ้สื่อมวลชนต้นตีนแอลเอนี่ก็ไปก๊อปปี้เข้ามาต้องการเป็นเหยื่อตามไปไอ้ควายเพราะนั้นเนี่ยใครอยากเป็นควายเชิญแล้วไปก๊อปปี้ข่าวเลยคือตัวเองตกเป็นเหยื่อของเขาไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้มีจริยธรรมในความเป็นสื่อสารมวลชนเลยไม่ได้เอาข่าวอีกฝากมานำเสนอไม่ได้คิดจะไปมองโลกให้มันกว้างเลยมองแต่โลกแคบๆที่ตัวเองยึดอยู่ตรงนั้นน่ะนี่คือความเป็นควายของสื่อสารมวลชนในลอสแอนเจลิสนะเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยแหมไม่เข้าสักทีนึงพอจะเข้าจะเข้านะมันก็มีเรื่องอะไรต้องมานั่งอธิบายมาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนที่จะไปเข้าเรื่องผมก็ต้องขอเอาเรื่องของรายการยุทธยุทธให้จบก่อนเพราะว่าผมบอกตามจริงว่ายุทธกับผมเนี่ยสนิทกันมากยุทธที่เหมือนนักน้องชายของผมคนหนึ่งที่เราร่วมต่อสู้กันมานะยุทธเนี่ยเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยถือป้ายเยอะๆอยู่สถานกงสุลเนี่ยนะวันเสาร์อาทิตย์ยุทธก็ไปยืนนะแล้วผมเห็นใจเขามากเขาเป็นนักต่อสู้แต่ผมบอกตามจริงว่าไอ้ความซื่อของเขาเนี่ยหรือความจริงใจของเขาเนี่ยมันจึงกลายตกไปเป็นเหยื่อและไอ้ความคิดของเขาเนี่ยมันจึงเปิดโอกาสที่เขาไม่ไอ้ความเป็นเสรีภาพเนี่ยเขามองไม่ละเอียดอ่อนว่าไอ้เสรีภาพของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบกับคนอื่นไหมถ้าเขามองตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาไม่ซีซัวเชิญใครต่อใครมาพูดในรายการในขับของเขาหรอกแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณยุทธเนี่ยหน้าที่จะไม่มองมุมนี้แล้วคิดว่าไอ้คำว่าเสรีภาพของคุณเนี่ยมันเปิดกว้างให้คนเร็วๆเนี่ยเข้ามาพูดใส่ร้ายกล่าวหาคนในรายการของคุณและคุณก็พยายามที่จะไม่รับผิดชอบคำที่ผมตำหนิไปเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ไอ้เสรีภาพเนี่ยนะเสรีภาพใครผมก็อยากให้เสรีภาพทุกคนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีเสรีภาพหมดแต่เสรีภาพทุกคนเนี่ยหนึ่งเราต้องไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันครับสองเราไม่ต้องเบียดเบียนไม่ห้ามเบียดเบียนซึ่งกันและกันครับสามห้ามทำลายซึ่งกันและกันครับห้ามทำลายซึ่งกันและกันสี่ห้ามกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกัน
5ห้ามเอาเปรียบซึ่งกันและกัน6ห้ามใส่ร้ายกันมันมีมากมายไอ้เรื่องเสรีภาพเนี่ยข้อ5มันมีเยอะแยะแต่ข้อ5ที่มันมีเนี่ยคุณยุทธเปิดหมดเลยเข้ามาใส่ร้ายเข้ามาข่มเหงเข้ามาตอแหลเข้ามาแหมสารพัดเนี่ยจัดมาเต็มๆเลยไอ้เสรีภาพที่คุณให้เขาเนี่ยนี่ผมมองประเด็นตรงนี้ผมไม่ได้มองประเด็นอื่นและผมก็ไม่ใช่มาแก้ตัวให้ท่านจารุพงษ์ด้วยแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ท่านจารุพงษ์เนี่ยถูกกล่าวหาเนี่ยมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมท่านยังไม่ได้ไปทำอะไรใครเลยท่านไม่ได้ไปขอร้องหรือขอเงินบริจาคหรือทำร้ายคนแสดงหรือหลอกคนแสดงท่านไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมล่ะทำไมไปกล่าวหาว่าท่านเป็นแดงอวยเจ้าที่มาประทับถ้าท่านอวยเจ้าทำไมต้องออกมานอกประเทศเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะมีภาคสองได้นะเชิญนะภาคสองเนี่ยแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมีกี่ภาคผมก็จะชนนั่งอยู่เนี่ยผมก็ใช้หลักการที่ถูกต้องครับผมไม่ใช่มโนมาพูดผมไม่ใช่เอาความคิดของผมมาพูดผมเอาหลักการมาพูดครับอะไรที่มันเป็นความเสื่อมเสียผู้อื่นเนี่ยผมไม่ชอบไปยินและผมเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมเราต้องเห็นใจคนที่เขาถูกกล่าวหาด้วยไม่ใช่คุณเปิดโอกาสให้คนไปกล่าวหาและคุณทำไมไม่เห็นใจคนที่ถูกกล่าวหาทำไมอ่ะเอาไปคิดดูให้คนเสรีภาพมาพูดด่าเปล่าและไอ้คนที่มันถูกกล่าวหาน่ะเขาไม่ทำอะไรให้เขาไม่ทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจเหรอเขาไม่สร้างความเดือดร้อนพวกคุณเหรอเขาไม่หักหลังคุณเหรอเขาไม่แสดงอะไรเป็นหลักฐานที่คุณเห็นเหรอว่าเขามาเป็นผู้แดงอวยเจ้าอ่ะคุณเห็นเขาเหรอคุณยังไม่เห็นเลยแล้วมันหลุดไปจากปากพวกคุณได้ยังไงอ่ะมันออกมาได้ยังไงคุณสะพ้ายผมถามดูเนี่ยมันออกไปจากปากคุณได้ไงอ่ะผมถามเนี่ยด้วยหลักฐานนะคุณจะอาฆาตจะแค้นผมจะจัดคิดจัดจ่ายผมกี่คิดก็ตามใจไม่มีปัญหาแต่ผมอยากจะถามวันนี้ว่ามันหลุดไปจากปากคุณได้ไงอ่ะแล้วคุณไม่สงสารเขาเหรอมันยุติธรรมเหรอคุณไม่มีความเมตตาบารมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหรอที่คุณเอาไปพูดใส่ร้ายเขาว่าคุณไม่มีความจิตใจเป็นความเพื่อเป็นมนุษย์เหมือนกันเหรอพวกเขาเสียหายเขาได้รับความเดือดร้อนเขาอยู่เขาดีๆอ่ะเขาไม่ทำร้ายคุณเขาเคยไปทะเลาะกับคุณเหรอเขาไม่เคยต่อว่าคุณเหรอก็ไม่เขาไม่รู้จักคุณได้ซ้ำไปจู่ๆคุณมาจัดรายการด่าเขาตบแดงหัวเจ้านี่ๆผมถามเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าสังคมไทยเป็นอย่างนี้แล้วมาเปิดจัดรายการเปิดโอกาสให้คนมาใส่ร้ายกล่าวหานี่สังคมเละเทะครับมันเละเทะครับมันไม่ใช่เสรีภาพที่คุณกำลังคิดครับมันไม่ใช่ครับเพราะคุณน่ะมันจิตใจที่โหดเหี้ยมเอามาหยิบจู่ๆก็จัดคนให้มีคนมาด่ามากล่าวหาว่าคนนู้นคนนี้ทำอย่างนู้นทำนี้ตามที่ตัวเองต้องการตามที่พวกคุณคิดว่าประเมินกันขึ้นมาโดยไม่เห็นใจคนที่ถูกกล่าวหาบ้างเอาไปคิดดูครับโดยเฉพาะยุทธเนี่ยเหมือนน้องผมคนหนึ่งถึงยังไงเราต้องต่อสู้ร่วมกันเพราะเรามีศัตรูคนเดียวกันศัตรูของยุทธกับศัตรูของผมคนเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมมือกันเราต้องเข้าใจกันเราต้องเปลี่ยนความคิดให้มันถูกต้องและสอดคล้องให้อยู่แนวเดียวกันว่าพวกเราเนี่ยร่วมให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันไม่ใช่ถ้าเกิดมาทะเลาะกันไม่ใช่มาทำลายกันไม่ใช่จะมาบิดเบี้ยนข่าวคำพูดคำคิดจนกระบวนการเนี่ยแตกแยกไปหมดเนี่ยต้องถามว่ามันแล้วเมื่อไหร่จะเราจะนัดศัตรูซึ่งเป็นศัตรูคนเดียวกันเมื่อไหร่ครับเอาไปคิดดูผมไม่โกรธผมให้อภัยทุกคนด้วยผมเอาให้อภัยคุณสะพ้ายด้วยแต่เอาไปคิดกันดูเพราะเราก็มีศัตรูคนเดียวกันเอาไปคิดดูครับทุกคนเลยนะตอนนี้หันมาเข้าเรื่องครับยุทธเข้าใจที่พี่พูดนะเอาไปคิดดูตอนนี้หาเราพูดเรื่องมันมีคำถามเข้าไปนะมาพูดเรื่องอยากรู้ว่าจะเอาส
ชนะเจ้ายังไงจะเอาแล้วก็เรื่องที่ผมตั้งเอาไว้ว่าทักษิณยิ่งรักต้องทำตัวยังไงถึงจะถูกใจคนเสื้อแดงเนี่ยนะนะผมขออันนี้นะฮะไม่ใช่ความคิดผมนะฮะผมจะเอาหลักที่มันประเมินออกมาแล้วเนี่ยให้มันถูกต้องแล้วไม่ให้มันสอดคล้องนะอันไหนที่คิดว่าไม่ถูกต้องสอดคล้องเนี่ยสามารถที่จะตอบโต้ไอ้ความคิดที่ผมกำลังพูดออกมาได้เลยเพราะมันผมไม่ใช่มโนผมพูดจากหลักการที่มันปรากฏการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะหรือที่เราจะเปลี่ยนระบอบหรือที่หลายๆคนกำลังสอนกันพูดกันนะนะวิทยากรมากมายที่เรากำลังสู้ประกาศว่าต้องการเปลี่ยนระบอบว่าต้องการเป็นระบอบเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะนะถ้าเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันก็จะต้องหนึ่งมีแนวคิดที่อยู่เหนือหลักที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เพราะหลักที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นการหลักที่มอมเมาสร้างภาพนะสร้างให้คนรักนะฉกฉวยเวลาของคนในสังคมสองทุ่มเอาสองทุ่มเอาเวลาของประชาชนเนี่ยมาปลูกฝังมากดดันมาบังคับให้ดูข่าวดูเรื่องราวของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่มโนสร้างภาพกันขึ้นมานะเพราะนั้นเนี่ยหลักของพวกเขาเนี่ยมันสอดคล้องมันสืบทอดกันมานานนับสิบติดปีหลักพวกนี้คือหลักการปลูกฝังมอมเมาให้คนในชาติรักเขาแล้วทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันสำเร็จครับหลักพวกนี้แต่เนื้อหาของความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเราพูดกันมาสิบติดปีแล้วว่าเนื้อหาของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่ตรงกับเจตนาที่พวกเขามอมเมามันไม่ตรงกันเนื้อหาของความเป็นจริงนั้นมันเต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างผลประโยชน์ของพวกเขาการสร้างอำนาจให้พวกเขาและทำลายความบริสุทธิ์ทำลายความยุติธรรมทำลายศัตรูที่คิดต่างจากพวกเขาชัดเจนไหมครับนี่คือหลักของพวกเขาหลักของสถาบันกษัตริย์ก็คือสร้างอำนาจตัวเองสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองทำลายศัตรูทุกรูปแบบใครเห็นต่าง112ใครคิดต่างจับเข้าคุกใครเห็นต่างทำลายล้มการเลือกตั้งใครเห็นต่างปลดให้ลาออกบังคับเอาคนมาจัดป๊อปเอาคนมาประท้วงเอาคนมาทำเหี้ยสารพัดนี่คือหลักของสถาบันกษัตริย์ชัดเจนไหมครับเพราะหลักพวกนี้เนี่ยหนึ่งการที่จะโค่นล้มเนี่ยหลักพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากหลักพวกนี้มันฝังรากลึกลงไปนานนักสิบปีคนไทยกลายเป็นควายหมดเพราะว่าไอ้หลักพวกนี้ล่ะแตกไม่ได้เลยเรารับไม่อยู่จะเอาไปว่าท่านนะด่าทุกองค์ได้ขอไม่องค์ได้ไหมองค์เบอร์หนึ่งไอ้นี่คือเขาเรียกว่ามันซึมเข้าไปทุกคนเลยเหลือยังเสียบเก็บไว้คนอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยเก็บไว้คนหนึ่งนะคุณจะด่าองค์ไหนด่าไปเลยเก็บไว้คนไหมมันมีเสียงพวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้สถาบันกลุ่มนี้เนี่ยเจตนาของพวกเขาหลักการของพวกเขาก็คือสร้างภาพครอบงำคนไทยให้รักตัวเองนะสร้างผลประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้องจัดแนวร่วมปกป้องให้สถาบันกษัตริย์คงอยู่ด้วยทหารด้วยอำนาจของนายทุนหวานล้อมรอบวงไปหมดทำธุรกิจร่วมกันเอาผลประโยชน์ให้พวกมันเดี๋ยวพวกมันก็มาปกป้องตัวเองเอาผลประโยชน์ให้ทหารเอางบประมาณให้ทหารมันก็ปกป้องตัวเองผลประโยชน์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี่คือหลักของพวกมันเพราะนั้นการที่จะทำลายพวกมันให้ล้มล้างไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับการทำลายพวกมันให้มันหมดสิ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่กำลังไปโค่นมันไม่ใช่ครับหรือไปซื้ออาวุธมาจัดตั้งกองทัพไม่ใช่ครับเพราะผมที่ผมเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าไอ้หลักของพวกมันเนี่ยฝังลึกลงไปลากลึกลงไปมากมันยากที่ต่อการถอนขึ้นมาเพราะลากมันลึกมากเมื่อถอนขึ้นมาเนี่ยความคิดคนไทยไม่รู้มันจะไปที่ทางไหนถูกเลยเพราะทุกวันนี้มันยังจุดธูปกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังห้อยกันอยู่ทุกวันนี้มันก็แก้บนกันอยู่คือไอ้ความคิดคนไทยไม่รู้จะเอาหลักอะไรมาใช้ในความคิดของคนไทยเลย
เราต้องอย่ามองว่าคนไทยมี65ล้านคนคนที่มันมีความก้าวหน้าเนี่ยมันอาจจะมีแค่ 20-30% เท่านั้นเองที่รู้จักว่าไอ้คนว่าสิ่งใดคือธรรมชาติสิ่งใดเป็นการหลอกลวงและไอ้คนที่มันยังมองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้การปลูกฝังเรื่องไสยศาสตร์การปลูกฝังครอบงำเนี่ยให้คนไทยโง่เนี่ยมันมีลึกมากการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกคนพวกนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราต่อสู้กันมาเนี่ย 8-9 ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครับผมต้องยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีหลายคนที่ไม่กล้าคิดแม้กระทั่งเรื่องสถาบันกษัตริย์ไม่กล้าคิดเกียรติไม่กล้าคิดหาว่าเขาทำผิดไม่กล้าคิดว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่เอาเปรียบประชาชนปัจจุบันมีหลายคนเริ่มคิดครับไอ้ที่เขาคิดในแบบหนึ่งเขาเห็นหลักฐานครับหลักฐานที่มันมีปรากฏขึ้นเนี่ยคนที่จะเปลี่ยนความคิดได้ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนความคิดหรอกครับเพราะฉะนั้นการที่จะโค่นล้มสถาบันกษัตริย์หรือจะเปลี่ยนแปลงความคิดคนเนี่ยมันต้องมีหลักฐานครับการมีหลักฐานหนึ่งก็คืออะไรก็คือนำความรู้ที่ถูกต้องไปพูดในรายการในไม่ใช่ไหมอมตอแหลเนี่ยไม่ความรู้ที่ถูกต้องอย่างที่จัดอย่างเอเนี่ยไอ้นั่นตอแหลไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องมันต้องเอาความรู้ที่ถูกต้องจริงๆหลักการจริงๆและนำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เรียนรู้ว่านี่คือการเอาเปรียบสังคมเช่นมึงเขียนเอาไว้เนี่ยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยห้ามทำลายห้ามผู้หนึ่งผู้ใดทำลายและในหลวงทำลายเนี่ยในหลวงผิดไหมเนี่ยยกตัวอย่างเงี้ยคนมันเห็นก็เปลี่ยนความคิดแล้วผมถามว่ากฎหมายนิรโทษกรรมสมัยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะผ่านวาระในสภาแต่กลุ่มคนเสื้อเหลืองลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายนี้แล้วก็ต้นกรรมแต่ปัจจุบันเนี่ยไอทหารนี่ในหลวงออกให้เลยเนี่ยทำไอพลเอกประยุทธ์ทำเหี้ยอะไรไม่ผิดในหลวงออกให้เรียบร้อยแล้วในรัฐธรรมนูญว่าพลเอกประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะออกกฎหมายนี้แล้วต้นกรรมไปแล้วผมไม่เห็นมีไอเสื้อเหลืองมาประท้วงเลยชี้เขาเห็นว่าความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดร่วมกันทำเหี้ยชี้เขาเห็นนี่คือความจริงนี่คือตัวอย่างที่ผมเอามาพูดว่าเราต้องใช้เวลาชี้เขาเห็นว่าเนี่ยสถาบันกษัตริย์ทำผิดนะไปเข้าข้างทหารนะเมื่อเข้าข้างทหารประชาชนเสียโอกาสนะประชาชนเสียเปรียบนะผมถามว่าไอ้ตอน200ล้านล้านเนี่ยเวลานายกยิ่งรักของกู้มาไอ้พวกศาลนี่ตัดสินเลยไม่ให้กู้กลัวคนไทยจะเป็นหนี้แต่ตอนนี้เนี่ย3ล้านให้กู้ก็คิดอยู่วันนั้นเนี่ยให้กู้ผมก็เลยต้องคิดว่าไอ้ความต่างพวกนี้1ล้านล้านเนี่ยเอาความต่างพวกนี้มาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันเมื่อเอาเปรียบกันเนี่ยคนเขารู้คนก็เห็นสถาบันก็เสื่อมเพราะท่านเลือกปฏิบัติท่านไม่เอาความหลักของความเป็นจริงเอาหลักของยุติธรรมมาใช้ท่านเอาแต่หลักความคิดของตัวเองแล้วหลักของทหารชั่วๆพวกนี้มาใช้สมหัวร่วมคิดกันเอาเปรียบประชาชนประชาชนเปลี่ยนครับเปลี่ยนความคิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความปกครองเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับเอาความรู้เนี่ยพยายามเอาความรู้เนี่ยสอนคนให้เขารู้ถึงความจริงเอาหลักความจริงจริงไปใช้เอาความจริงเนี่ยนำไปสู่ชนบทให้หมดเพื่อให้คนที่อยู่ในชนบทเนี่ยเรียนรู้หลักของความจริงอะไรคือความจริงไม่ใช่สืบทอดหลักของความตอแหลสืบทอดของหลักของการมอเมาไม่ใช่หรอกไม่ใช่หลักพวกนั้นต้องเอาความจริงไปหักล้างครับเอาความจริงไปหักล้างหลักที่เขาสอนเอาไว้เอาความจริงไปหักล้างหลักที่คนชนบทเขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงต้องเป็นอย่างนี้พวกคุณคือเจ้าของพื้นที่พวกคุณคือเจ้าของผลประโยชน์พวกคุณสามารถที่จัดการทำมาหากินในอำเภอของคุณในตำบลของคุณโดยไม่ต้องผ่านส่วนกลางสอนให้เขารู้ถึงความฉลาดถึงความเจริญความคิดเขาเปลี่ยนครับความคิดเขาเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยฉลาดเวลาที่คนไทยมันยังโง่อยู่ยังเยอะอยู่ยังเรายังรักยังหลวงอยู่เนี่ยไปไหนก็เรารักในหลวงเรารักในหลวง
ไอ้คนพวกนั้นเนี่ยปล่อยมันไปวันหนึ่งมันก็ไม่รักหรอกถ้าในหลวงตายอ่ะมันไม่มีอะไรจะรักนะแล้วเดี๋ยวทหารกลับมาหาพวกเราเองอ่ะเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพวกเราคือนำความรู้เนี่ยสู่ความจริงนำความรู้สู่ความจริงครับนะตอนนี้หายมาอีกเรื่องหนึ่งสรุปไปแล้วนะฮะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนำความรู้สู่ความจริงถึงจะใช้เวลาหน่อยก็ช่วยกันเผยแพร่ความจริงให้เห็นว่าจุดบกพร่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเอาเปรียบประชาชนสรุปไปแล้วนำความรู้สู่ความจริงตอนนี้หันไปมองไปพูดเรื่องนายกทักษิณผมก็เห็นใจท่านนะผมจะบอกจริงว่าการที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วก็มีพรรคการเมืองสองพรรคสามพรรคถูกยุบไปเนี่ยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยถูกยึดอำนาจนะในรอบระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านถูกยุบพรรคการเมืองไปสองพรรคเหลือพรรคนึงก็ถูกยึดอำนาจถูกยึดเงินไปกี่หมื่นล้านเงินที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นเงินที่มีมาก่อนการเล่นการเมืองก็ไปยึดของท่านไปผลประโยชน์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันก็มีก่อนการเลือกตั้งก่อนสมัครเป็นนักการเมืองเช่นเจ้าของธุรกิจโทรศัพท์มือถือเจ้าของบริษัทดาวเทียมโทรคมนาคมท่านมีมาก่อนทั้งนั้นน่ะความปรารถนาดีของท่านเนี่ยผมเล่าย่อๆดีกว่านะเอาสั้นๆง่ายๆถ้าพูดไปเดี๋ยวหาว่าเอ้ยนี่มาเข้าข้างแล้วมาแก้ตัวแทนแล้วเราเอาหลักชัดๆมาพูดว่าสิ่งที่ท่านโดนเจ้ารังแกเนี่ยพระเจ้าว่าเจ้าเลยนะครับไอ้มือที่มองไม่เห็นไอ้สตรีที่มองไม่เห็นนี่มันมาจากกระบวนการเดียวกันที่ผมบอกว่าคนพวกนั้นต้องการกำจัดคนที่คิดต่างคนที่เป็นศัตรูคนที่สร้างความดีความชอบให้ประชาชนรักแล้วพวกพ้องตัวเองน่ะกลัวจะถูกเสียอำนาจเสียผลประโยชน์มันชัดเจนมากเลยอ่ะคุณสมัครไปทำกับข้าวโดนปลดหลังจากนั้นมีไอ้วสันสร้อยวิสุทธิ์เอามาบอกว่าตัดสินเร็วไปหน่อยอ๋อมึงแก้ไขกันง่ายๆอย่างเงี้ยมึงทำเหี้ยแล้วมึงก็มาสารภาพผิดกันง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วเรื่องก็จบอย่างนั้นเหรอเนี่ยที่มาของสถาบันกษัตริย์คนรอบข้างทั้งศาลทั้งไรเหี้ยทั้งนั้นแหละนี่ผมเอาความจริงมาพูดเนี่ยใครฟังคลิปนี้จะเปลี่ยนความคิดหมดเลยกลางคันชัดๆเนี่ยอันเฮี้ยสมรู้ลุงคิดกันเฮี้ยคิดดูเด็คนเป็นนายกรัฐมนตรีถูกปลดเอาใช้คำจากพจนานุกรมมาใช้ลูกเล่นเปลี่ยนเป็นลูกจ้างนายจ้างมาพลิกไปพลิกมาพอตัดสินไปแล้ว 2-3 ปีให้หลังต่อมามาแก้ตัวบอกว่าตัดสินเร็วไปหน่อยไอ้วสันต์สร้อยที่สุดเนี่ยนะถ้าถามว่าคนที่เขาถูกตัดสินไปเขาเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาต้องถูกปลดไปอ่ะเขาเดือดร้อนเขาเสียผลประโยชน์เนี่ยประชาชนเสียผลประโยชน์เนี่ยการที่จะมีนายกดีๆเนี่ยเสียไปเอาไอ้ใครต่อใครมาเป็นเนี่ยไอ้ม้ามาเป็นเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์เนี่ยประชาชนเนี่ยเพราะประชาชนเขาเป็นผู้ที่เลือกพรรคพลังประชาชนเข้าไปทำงานเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยแม้นี่มาแก้ตัวตัดสินเร็วไปหน่อยเพราะนั้นกระบวนการเนี่ยที่มันถูกพยายามที่กลั่นแกล้งนายกทักษิณซึ่งนายกทักษิณเองก็ผมก็เชื่อว่าท่านทุ่มเทให้กับประชาชนจนเป็นที่เหม็นหน้าของสถาบันกษัตริย์เหม็นหน้าของไอ้เปรมคือเขาเหม็นหน้าหมดคือในแต่ละปีเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยจะโยกย้ายในทหารทีเนี่ยไอ้เปรมเป็นคนตรวจสอบรัฐบาลจะทำอะไรไม่ให้ทำต้องเอาอดีตคนนี้เป็นกิ๊กฉันคนนี้เคยเอาตู่ฉันต้องให้คนนี้เป็นผบ.ทบ.นะฉันต้องเอาคนนี้เป็นผบ.ทอ.นะเนี่ยคือสัญญาอีเปรมเป็นอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเมื่อไปขัดใจกับไอ้มือที่มองไม่เห็นไอ้เปรมหรือใครเนี่ยการขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นเมื่อการขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยเอาเลยการตามล่าตามเช็ดตามล้างเกิดขึ้นทันทีเลยกระบวนการที่จะทำลายนายกทักษิณเกิดขึ้นทันทีเลยการยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมาการยึดอำนาจครั้งปี49หรือครั้งที่ผ่านมา
มันเป็นวิธีการเดียวกันเลยก็คือกูจัดการกับพี่แล้วตอนนี้กูต้องมาจัดการกับน้องให้ได้เพราะเป็นคนทีมเดียวกันเป็นทีมของผู้ที่มาทำผลประโยชน์ให้ประชาชนเหมือนกันกูต้องจัดการกูต้องเอาผลประโยชน์เอาไว้กับพวกของตัวเองกลุ่มของตัวเองเท่านั้นอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยคนพวกนี้ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนายกทักษิณเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมเห็นใจท่านแค่ผมพูดเห็นใจท่านเอาหาว่าเอาผมเลียละไม่ใช่นะครับการที่เขาถูกยึดเงินถูกรังแกสารพัดเนี่ยประชาชนเสียผลประโยชน์เสียหายเนี่ยเราต้องเห็นใจท่านสิครับใครไม่เห็นใจท่านบ้างท่านเสียเวลาเสียโอกาสมาผมถามว่าประเทศไทยตั้งแต่มีรัฐเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปี24พฤศจิกายน2475มามันมีนายกรัฐมนตรีคนไหนดีเหมือนท่านบ้างเอาไปคิดดูมีนายกรัฐมนตรีคนไหนทำเพื่อประชาชนเหมือนท่านบ้างเอาไปคิดดูแล้ววันนี้พวกมึงจะให้รางวัลของเขาหาว่าหักหลังคนเสื้อแดงเหรอเนี่ยสิ่งที่พวกมึงให้รางวัลเขาคิดได้แต่คิดมันต้องมีความเป็นจริงครับผมถามว่าหลังจากเหตุการณ์ยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายกทักษิณเคยอ้าปากเรื่องพูดเรื่องการเมืองสักคำไหมมีไหมทำไมอ่ะเพราะท่านพูดอะไรไม่ได้ท่านวิจารณ์ไม่ได้ท่านเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้อย่าว่าจะไปต่อสู้กับพวกเจ้าผู้ทหารเลยท่านยังพูดวิจารณ์ไม่ได้เวลานี้เนี่ยการที่ท่านพูดไม่ได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขครับไม่ใช่ไปหาว่าท่านหักหลังเงื่อนไขคืออะไรเอามาคิดดูเงื่อนไขก็คือเมียท่านก็ยังอยู่ในประเทศไทยลูกท่านก็อยู่ในประเทศไทยผลประโยชน์ต่างๆของท่านก็ยังอยู่ในประเทศไทยผมถามว่าไอ้คนนี้เหี้ยอย่างสถาบันกษัตริย์มันทำเหี้ยได้ทุกอย่างมันทำเหี้ยได้ทุกอย่างแล้วพวกเราไม่เห็นใจท่านเหรอจะให้ท่านไปตายแล้วไงมีผู้นำดีๆอย่างท่านจะให้ท่านไปลุยแทนแล้วไงมันจะลุยวันนี้เลยยังไงลุยวันนี้ก็แพ้วันนี้จะลุยอะไรบ้างมาผมถามว่าวิธีการจะทำยังไงให้คุณทักษิณเนี่ยนะสู้แทนคนเสื้อแดงว่ามาเลยใครเก่งวันเวลาเนี้ยว่ามาเลยแสดงความคิดมาเราจะได้ช่วยกันคิดและนำเสนอช่วยกันร้องเรียนร้องเรียนไปทำนายกสถิตเอาแบบนี้คิดกันมาคิดมาสิว่าท่านจะควรจะทำยังไงพวกมึงจะได้สบายใจพวกมึงจะได้มีความสุขกันสักทีนะแทนที่จะเห็นใจเขาเสียมากดดันเขาไปต่อว่าเขากล่าวหาเขาทั้งที่เขาทำประโยชน์มาให้ประเทศชาติมากี่ปีแล้วกี่รุ่นแล้วมีใครทำเหมือนเขาบ้างสวัสดิการต่างๆผลประโยชน์ต่างๆ30บาทรักษาทุกโรคเงินกองทุนเงินคนแก่สารพัดเด็กนักเรียนจากหวยใต้ดินเอามาอยู่บนดินเด็กนักเรียนมีโอกาสไปเรียนมันก็เขาทุกอย่างวันนี้เราพวกมึงมาให้รางวัลเขาหาว่าเขาหักหลังเหรอเขาทำอะไรได้เวลาที่เขายังไม่อ้าปากมาคำเลยผมถามว่าเมียเขาอยู่ที่นั่นลูกเขาอยู่ที่นั่นและคนแสดงสารพัดอยู่ที่นั่นอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ทหารที่มันตีกรอบเอาไว้ห้ามเคลื่อนไหวถ้าถามว่าถ้าเราจะใช้กำลังสู้กับพวกมันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเขาบอกไม่ใช่ครับการต่อสู้กับสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่กำลังเมื่อกี้ผมเรียนให้ท่านผู้ฟังนะครับคือนำความรู้ไปสู่ความจริงไม่ใช่จัดตั้งกองทัพเพื่อปะห้ามหันกันครับผมเป็นนักสิทธิมนุษยชนผมไม่เห็นด้วยครับที่จะเอาคนเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยไปตายเป็นหมื่นเป็นแสนคนผมถามว่าวันที่22พฤษภาคมถ้าไอ้พวกแกนนำเนี่ยมันบ้ามันเสือกลุกขึ้นมามีปืนไม่กี่กระบอกสู้กับทหารถามว่าไอ้ทหารที่เหี้ยพวกนั้นมันยิงคนเสื้อแดงตายเป็นหมื่นคนพวกมึงจะรับผิดชอบมั้ยไอ้พวกซ่าเนี่ยไอ้พวกอยากเปลี่ยนสู้เนี่ยจะสู้เนี่ยพวกมึงจะรับผิดชอบชีวิตของคนเสื้อแดงมั้ยถ้าสมมติเขาตายเป็นหมื่นเป็นแสนคนโอ้ยอยู่ที่บ้านกันอยู่หน้าจอผมต้องเอาอย่างนั้นสิทักษิณต้องทำอย่างนี้ดิต้องเอาหูเก่งกันไปหมดเลยคิดไป
คุณต้องคิดให้มันละเอียดทุกซอกทุกมุมครับการคิดเนี่ยมุมปลอดภัยมีไหมมุมสะดวกมีไหมมุมเป็นไปได้มีไหมมุมถูกหลักสากลมีไหมมุมสอดคล้องกับชาโลกมีไหมมันต้องคิดทุกมุมไม่จะคิดแต่มุมพวกมึงไอ้ควายต้องเอาซะหน่อยมันต้องเอาซะหน่อยอ่ะอุ้ยมันคิดมาเป็นตกเป็นตายุทธวิธีอย่างนี้ยุทธศาสตร์อย่างนี้ห้องถามอ่ะนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเป็นนายกเขาทำอะไรในสภาไม่ได้หรอกเพราะว่าในหลวงมันใหญ่สุดกฎหมาย190จะไปทำธุรกรรมกับศาลไอซีซีก็ทำไม่ได้ครับผมจะบอกยังไงก็ทำไม่ได้มันต้องผ่านสภามันต้องผ่านสภาทั้งสภาวุฒิสภาทั้งรัฐสภาเพื่อผ่านกฎหมาย190ก่อนว่าใครที่เป็นผู้อำนาจในการใช้แทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ก่อนถึงจะไปทำลงสัตวันกับศาล ICC ได้มันต้องผ่านสภาผ่านกฎหมายแน่เลยถือเป็นผู้เซ็นลงพระประมาภิไธยก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะอวดเก่งอุ้ยรัฐบาลไม่ลงพระประมาไม่ลงสัตวันเลยแหมไปศึกษาดูข้อกฎหมายให้ดีก่อนไปศึกษารัฐธรรมนูญให้ใหม่ก่อนอวดเก่งกันเหลือเกินเขาทำอะไรได้ในสภาแค่ร่างกฎหมายนี่แล้วโทษกรรมไอ้กับพวกไอ้พันธมิตรกปปสลูกกระโปงทั้งหลายมันก็ลุกมาขึ้นมาประท้วงแล้วอ่ะก็เห็นกันอยู่เนี้ยและที่พวกมันทำเหี้ยน่ะลงออกพระราชทานรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยมีกฎหมายยกเลิกนี่แล้วโทษกรรมให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าไม่เห็นมีใครมาประท้วงอ่ะถามว่านายกฤทธิ์ยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกที่ไปหลอกลวงชาวโลกเขาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจนายกยิ่งลักษณ์แต่มันให้อำนาจในหลวงแล้วระบอบประชาธิปไตยทรงถิ่นแบบประเทศไทยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นระบอบของในหลวงจบที่จริงไม่อยากจบมันแหมอยากจะจบผมขอคุณวุฒิไซว่าชั่วโมงนึงมันจะเลยไปละแต่เอาอีกหน่อยนึงเอาอีกหน่อยนึงผมจะบอกให้คุณไปกดดันไปหาเขาทำไมไม่ทำนั่นน่ะทำไมไม่ยกเลิกกฎหมายนี่เราสอบนี่เราต้องการ112นะผมถามว่าใครแม่งทำได้นั่นแค่คุณคิดคุณก็โดนแล้วอ่ะก็อำนาจในประเทศไทยมันเป็นอำนาจเชี่ยที่มันคุมอยู่อ่ะคุณก็เห็นกันอยู่ว่าคนรัฐบาลมันมีอำนาจที่ไหนสอสอมันมีอำนาจที่ไหนแม่งอำนาจอยู่ที่ในหลวงคนเดียวอ่ะนอกจากอำนาจในหลวงนั้นมีองคมนตรีอีกอ่ะมีศาลอีกนะที่สามารถตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ติดคุกได้เลยอ่ะเราไปคิดยกเลิกสิเขายัดข้อกล่าวหาว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยล้มล้างการปกครองทันทีเลยเอาไปคิดดิโอ้ยทำไมไม่มีใช้โอกาสตรงนั้นเลือกตั้งคุณคิดแบบเมืองนอกแบบคุณทำได้ยื่นยติให้คอนเกรสเขาเสนอกฎหมายแบบเมืองนอกแบบอเมริกาทำได้แต่เมืองไทยมันทำไม่ได้เพราะมันเหี้ยรู้จักเขาไม่เหี้ยไหมตะเลหอหีบตะลีไม่โทรยอยักเหี้ยมันเหี้ยรู้จักคำว่าเหี้ยไหมไปศึกษาความเหี้ยดูถ้าคุณไม่รู้จักความเหี้ยเนี่ยนะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะคิดอะไรหรอกว่าคิดผิดคิดถูกอยู่ทั้งชาติอย่างเงี้ยเพราะมันการเอาเปรียบกันมันไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงครับผมจะบอกให้และเมื่อกี้นี่ใครตั้งคำถามผมมาเนี่ยนะคุณเสือยาดองเนี่ยมาพูดเข้าข้างอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมพูดออกมาให้เห็นครับว่าท่านเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยท่านถูกกดดันและห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองนะลูกยังอยู่เมืองไทยเมียอยู่เมืองไทยครอบครัวอยู่เมืองไทยคิดอะไรไม่ได้ในการเมืองทำอะไรไม่ได้การเมืองนะคุณยายก็ไปทำอะไรว่ามาสอนมาเลยแล้วผมจะได้นำเสนอคุณเสือจะลองว่ามาเลยว่าจะให้นายกทักษิณทำอะไรว่ามาแต่ไม่ใช่ให้เขาไปตายนะแต่ไม่ใช่ให้เขาไปติดคุกนะต้องสอนมาให้ปลอดภัยด้วยต้องสอนมาให้มันถูกหลักด้วยต้องสอนให้มันถูกหลักสากลด้วยว่าท่านไม่ได้มาทำผิดกฎหมายสากลท่านไม่ได้มีกองกำลังทหารนะไอ้นี่ผมไม่เห็นด้วยการตั้งกองกำลังทหารหรือไปการฟันกันหรือทำสงครามกันผมไม่เห็นด้วยครับอยากมีชัยชนะเนี่ยหัดเปิดสมองให้รู้ความจริงไม่ใช่เอาความเท็จเข้าไปในสมองแล้วเปิดใจกว้างมันคิดที่กว้างๆนะ
และคิดให้รอบคอบคิดหลายมุมนะคิดละเอียดคุณเห็นใจเขาด้วยไม่ใช่คุณจะไปใช้ในทำงานคุณเขาไม่ได้เป็นขี้ข้าคนนะแล้วเขาก็ไม่เคยหลอกใครด้วยเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นผู้ปกครองเขาทำตามหน้าที่ของเขาเขาไม่เคยไปหักหลังใครและเขาก็ไม่เคยสัญญาใครเขาเคยสัญญาพวกคุณเหรอว่าเขาจะล้มเจ้าให้พวกคุณเขาล้มทหารให้พวกคุณเขาไม่สัญญาคุณเมื่อไหร่ตอบมาสิเขาสัญญาพวกคุณเหรอว่าเขาจะเป็นคนล้มล้างทหารล้มเจ้าไหมตอบมาสิก็ตอบไม่ได้เองเพราะว่าไม่มีสัญญากันเขาคือผู้นำในระบอบประชาธิปไตยครับแล้วเขาคือผู้นำระบอบประชาธิปไตยถูกต้องแต่ถูกอำนาจราชาธิปไตยเนี่ยล้มล้างรังแกภาพมันออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วมันทำอะไรไม่ได้ที่จัดไอ้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันมีคนข้างเจ้าอยู่เรารักในหลวงเต็มไปหมดเลยเราต้องการผลประโยชน์ของในหลวงเต็มไปหมดเลยกูนายทุนกูต้องการอยู่กับในหลวงกูไม่ต้องการอยู่กับทักษิณเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้มีเงินเป็นหมื่นๆแสนล้านคนพวกนี้เนี่ยจัดการกันยังไงนั่นละมันเป็นศัตรูคนเดียวกับพวกเราละไม่ใช่จะไปใช้เขาอุ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้เนี่ยอุ้ยเก่งจังเลยยุทธศาสตร์ด้วยวิธีเต็มไปหมดพูดจังน่าเบื่อผู้ชายบอกจริงน่าเบื่อทั้งเริ่มเบื่อเหม็นที่ฟันเนี่ยฮะน่ารำคาญเนี่ยเอางี้เนี่ยก็ยังไงขอโทษท่านผู้ฟังถ้าเกิดใช้อารมณ์เกินไปนะมีคำพูดที่ไม่สุภาพเกินไปก็ขอโทษด้วยนะก็วันนี้คงเอาแค่นี้แหละไม่สรุปไม่อะไรนะพูดไปละเอียดละแย่แล้วนะขอบคุณท่านผู้ฟังที่อุตส่าห์ฟังกันมาชั่วโมงเสร็จขอบคุณคุณผู้ใช้ครับนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะสู้ต่อไปเรามีศัตรูตัวเดียวกันไม่อยากใช้คำว่าคนนะตัวเดียวกันนะครับนะเราสู้ต่อไปครับครับครับก็ต้องสู้ต่อไปครับเรามีศัตรูตัวเดียวกันครับคือไอ้กษัตริย์ชาติชั่วภูมิพลนั่นเองนั่นคือครับศัตรูเป้าหมายใหญ่ของเราครับนะเราจะอยู่ดูมันตายนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะไปก่อนมันแต่ผมเชื่อได้ว่ามันไปก่อนผมแน่นอนนะยังไงพวกเราต้องสู้ต่อไปเพื่อต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบนะคนดีล้มล้างอธรรมคนชั่วให้หมดครับนะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทิ้งทางบ้านทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ครับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าคงไม่ช่วยกษัตริย์ชั่วตัวนี้หรอกครับเขาเรียกว่าต่อไปนี้ชีวิตของมันถึงขั้นวิกฤตเขาเรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนซวยซ้ำซวยซากแล้วก็ซวยซวยซวยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข่าวกันออกมาว่ามันเฉลิมฉลองวันตายของมันวันที่6ธันวาคมนั้นก็ขอให้จริงด้วยเถิดทีครับเพราะว่าเวลานี้ตระกูลของภูมิพลมหิดลนั้นเขาเรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนซวยซ้อนซวยซากซวยซวยซวยครับนี่ครับตอนจุดจีนนะครับก่อนจบก่อนจบนะใครมีความคิดว่านายกทักษิณนะจะสู้แบบไหนเนี่ยเสนอมาเลยครับเก่งเสนอมาเลยนะจะได้ท่านจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าหักหลังคนแสดงใครเก่งเสนอมาเลยวางยุทธศาสตร์วางยุทธวิธีมาเลยทำแบบไหนมาเลยนะวางแผนมาเลยส่งมาที่นปช.USA ครับอีเมล nopch1@gmail.com ถูกไหมครับถูกต้องครับนะส่งมาเลยครับใครมีความคิดว่าท่านนายกทักษิณควรทำแบบไหนสู้แบบไหนเสนอความคิดมาเลยนะเอาให้ถูกใจเลยนะแต่อย่าไปสอนให้ท่านทำผิดนะแต่อย่าไปสอนให้ทำผิดหลักกฎหมายสากลหรือหลักอะไรหลักสิทธิมนุษยชนนะไม่ได้นะนะทำผิดหลักครับครับก็มีทางหน้าห้องผมครับคุณแม่หญิงนะครับเขาขอตั้งคำถามขึ้นมานิดนึงนะครับไปถึงกลุ่มแดงก้าวหน้าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแม่หญิงเพราะว่าไม่ต้องการพาดพิงชื่อใครในนี้นะครับเขาถามว่า
ะครับใครดูแลคนที่อยู่ในเรือนจำเรื่องค่าใช้จ่ายใครช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกคนที่ถูกขังใครจุนเจือพวกรีภัยออกมาใครรับรองและหาทนายในการทำเรื่องรีภัยแดงก้าวหน้าทำให้ได้ใช่ไหมหากแค่เรื่องซุบในคุกที่ช่วยรักษาชีวิตของจ่าประสิทธิ์ยังเป็นเรื่องโกงกินขโมยของอาจารย์สุรชัยแล้วเรื่องใหญ่กว่านั้นจะนำประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรเอาละครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ตั้งคำถามไปหากลุ่มแดงก้าวหน้านะครับก็ไปศึกษาไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับนะว่าใครดูแลคนที่อยู่ในเรือนจำเรื่องค่าใช้จ่ายใครช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกหลานคนที่ถูกขังใครจุนเจือพวกที่ลี้ภัยออกมาใครรับรองและหาทนายในการทำเรื่องลี้ภัยแดงก้าวหน้าทำให้ได้ใช่ไหมอันนี้ครับก็ว่ากันไปครับนะฮะก็ยังมีอีกนะครับด้วยความเคารพค่ะคุณวุฒิไซไม่ต้องการแตะกลุ่มไหนหรือใครบนเว็บนปช.ยุเสแต่ขอตั้งคำถามเพียงครั้งเดียวไปยังพวกที่ออกตัวว่าเป็นกลุ่มก้าวหน้าและต่อสู้ตัวจริงนี่ใช่จะชวนให้บาดหมางกันจะด่าใครเขาข้างเดียวเพื่อหาอุดมการณ์ในการทำงานโดยไม่ให้ใครตอบย่อมไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับนะฮะเราไม่เคยสิบคะแนนเต็มให้สิบคะแนนเต็มเพราะเราไม่เคยนำใครครับเข้ามาในเว็บมานั่งด่าคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานใดๆนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ครับให้ไปเลยครับ10คะแนนเต็มครับนะเพราะว่าคนที่มานั่งด่าเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรต่างๆนี้ครับจะเรียกว่าจะมีอุดมการณ์ในการทำงานครับโอ้ผมว่าไม่มีครับนะเขาเรียกว่าไอ้พวกอะไรครับตีลานะตีลานะก็คือไม่ไทยเอาเท้าลานะก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับให้คนที่ออกมานั่งด่าเขาข้างเดียวครับนะมันมีคนอยู่กลุ่มเดียวนะครับใครรู้ครับไอ้พวกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับลูกน้องของไอ้ภูมิพลไม่อิดนนั่นเองลูกพี่มันเป็นใบ้ไม่ยอมพูดเพราะนั้นไอ้แมลงไอ้พรรคแมงสาบของไอ้เนี่ยครับพูดเองอันนี้คุณใช้ไหนเวลายังมีอยู่นะครับ10นาทีนะครับนะสิครับ 4-5 นาทีที่เหลือ1ชั่วโมงครึ่งครับผมก็ไหนจะพูดตรงนี้แล้วนะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะสนับสนุนให้กลับไปมีการเลือกตั้งอีกครั้งนะไหนคือหลักฐานมันชัดเจนว่าเนี่ยไอ้พวก9เนี่ยไปแกนายกทักษิณเนี่ยแล้วนายกทักษิณทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วในอนาคตต่อไปนายกสินทำอะไรไม่ได้แล้วจะพาเราไปเลือกตั้งอีกไอ้ตรงนั้นไม่ใช่เด็ดขาดผมบอกว่าตามตรงไม่ใช่เด็ดขาดหนึ่งเราจะต้องคนไอ้กลุ่มคนสถาบันกษัตริย์ที่มันรังแกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะไปมองตัวนายกทักษิณเราต้องมองที่ประชาชนเป็นหลักครับเมื่อไอ้อำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันทำลายอำนาจของประชาชนเนี่ยโดยตัวแทนประชาชนอย่างเช่นนายกจริงละนายกสมัครนายกทักษิณเนี่ยเมื่อไอ้สถาบันต้นตีพวกนี้มันทำลายเนี่ยนะแต่จะให้เรากลับไปเลือกตั้งแบบมีสถาบันสตรีที่อยู่มีประมุขอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกจบไปแล้วนะหากถ้าจะมีประเทศไทยมีการเลือกตั้งอีกครั้งมีพรรคการเมืองครั้งเนี่ยต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์ครับนะผมเรียนให้ท่านนายกทักษิณทราบเลยว่าต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์ครับนะจะท่านจะไปตั้งพรรคอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์นะถึงวันนี้เราจะเอาชนะเจ้าไม่ได้แต่ต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าตราบใดที่ชนะไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยมันก็ไม่มีนี่คือคำตอบแล้วเราจะกลับไปซ้ำซากอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปมีรัฐบาลเดี๋ยวกลับไปยึดอำนาจกลับไปมีรัฐบาลยึดได้เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวฆ่าตายเดี๋ยวชุมนุมซ้ำซากอยู่เงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องกลับไปหากติกาก็คือทำลายอำนาจที่ทำลายกฎหมายเพื่อให้ชูกฎหมายเนี่ยอยู่เหนืออำนาจครับตา
บใดที่มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันทำลายกฎหมายหมดเลยเราต้องทำลายสถาบันกษัตริย์ก่อนเพื่อให้กฎหมายเนี่ยแข็งแรงทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายต่อไปไอ้ทหารตำรวจเนี่ยยกให้หมดไม่ให้มันมีเยอะแล้วให้มันอยู่ภายใต้กฎหมายให้หมดอำนาจต่างๆให้ไปอยู่กับอยู่ส่วนท้องถิ่นให้หมดแล้วให้เขาดูแลกันเองทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายเท่านั้นที่เป็นกรอบในการอยู่ร่วมกันของสังคมที่กันเลยแล้วไม่ใช่อำนาจครับอำนาจที่เป็นการใช้อำนาจที่เลือกข้างได้อำนาจเนี่ยเลือกที่รักมักที่ชังได้เมื่ออำนาจมันเลือกที่รักมักที่ชังกระบวนการความยุติธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันอยู่เหนืออำนาจของกฎหมายเพราะฉะนั้นจะมาให้เราไปเลือกตั้งอีกโดยมีกษัตริย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้พอนะครับถ้าล้มเจ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเล่นการเมืองรอจนกว่าพวกเราล้มเจ้าก่อนแล้วท่านมาเป็นนายกมาเป็นประธานาธิบดีให้พวกเรารุ่นอย่ามาชวนเราไปเลือกตั้งเลยนะนี่คือทางออกของมันจบได้ยังไงคุณผู้ชายใช่ครับชัดเจนเลยครับนะตราบใดที่ล้มเจ้ายังไม่ได้ครับอย่ามีเลยการเลือกตั้งถูกต้องเลยครับพอลวกพอเลือกตั้งไปก็ไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าของไอ้กษัตริย์ชั่วภูมิพลนั่นเองเพราะนั้นอย่าไปเลือกมันเลยดีกว่าครับรอล้มระบอบของราชาธิปไตยให้ลงก่อนครับโค่นมันให้จงได้เมื่อโค่นมันแล้วครับท่านจะเป็นประธานาธิบดีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับย่อมเป็นได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวใครต้องมาชี้นิ้ววงการต้องมาคุกเข่าคานเข้ามาหานะมาเป่ากระหม่อมซะหน่อยไอ้พวกทหารตำรวจก็กระบี่อะไรก็ไม่รู้ไปแตะน้ำอะไรก็ไม่รู้มาแตะกระบาลตัวเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าตราบใดในประเทศไทยไม่มีระบอบราชาธิปไตยหลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วผมเชื่อได้ครับประเทศไทยจะรุดก้าวหน้าและเจริญยิ่งกว่าประเทศไหนๆในเอเชียนี่ด้วยครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เมื่อกี้เราติดค้างไว้นิดนึงก็คือครับที่เขาบอกว่าแม่จะด่าคนข้างเดียวเพื่อหาอุดมการณ์ในการทำงานไม่จริงครับไอ้พวกนี้มันเปรียบเสมือนว่าด่าแบบจิ้มจุ่มเคยเห็นไหมครับด่าเข้าไปแล้วก็ไปคาบเข้ามาเก็บมาไว้ใส่ในปากเคี้ยวกับกับอีกก็นี่แหละครับมันเป็นระบบของจิ้มจุ่มคือไอ้พวกไหนๆก็ไหนๆแล้วขอด่าสักคำนะครับแต่ผมไม่เอ่ยชื่อใครนะไอ้พวกหน้าส้นตีนทั้งหลายถุยลงพื้นแล้วยังเรียขึ้นมาอีกนี่ครับต้องบอกมันแบบนี้ครับเอาละครับก็ขอขอบคุณที่อเนกซานฟานมากครับที่มาช่วยกันครับไขปัญหาเรื่องราวต่างๆแล้วก็ให้ความรู้แก่เพื่อนๆผู้ฟังของเราครับนะฮะนปช.ยุสเอครับยังยืนหยัดอยู่คู่กับแผ่นดินไทยและอเมริกานะครับเพื่อที่เราจะประสานต่อจากบรรพบุรุษของเราที่เคยมีเอกราชมีประชาธิปไตยที่ไม่มีหางต่อท้ายมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำตามเรื่องต่างๆที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างได้ทำกันขึ้นมาไว้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านตลอดจนทีมงานนปช.อุเซและพี่อเนกซานฟานด้วยณที่นี้ครับถ้าเราไปพลาดพิงชื่อของผู้ใดในทางเสียหายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่ได้เจตนาเพราะว่าวันก่อนยังมีคนไม่เจตนาไปด่าผมในเว็บไหนก็ไม่รู้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับเจตนาแต่ตั้งใจว่าครับก็ต้องร้องเพลงครับไม่ได้เจตนานะครับครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับ